วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณวรวีค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีการแข่งวัวครับดีมันวัวครับนะคะซึ่งก็เรียกว่าโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มที่จริงๆอังกฤษก็จะได้ผลประโยชน์จากไอ้พวกไอ้ฟุตบอลเนี่ยมากที่สุดเลยเพราะเขาก็เป็นต้นตำรับนะฮะแล้วก็แน่นอนค่ะการแข่งทีเนี่ยก็จะมีทั้งเงินโฆษณาถ่ายทอดไอ้ของชำร่วยคนเดินทางไปที่แข่งหรือไม่ก็อย่างที่อังกฤษนี่เขาก็จะมีจุดที่เขาจะนัดพบกันแล้วก็ขายตั๋วเข้าไปในบริเวณนั้นไปดูร่วมกันนะฮะแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ว่าไปนะทีนี้ก็ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะฮะก็สองทีมสุดท้ายคือสเปนกับอังกฤษใช่ไหมฮะอีเวนต์นะคะคุณวอร์รี่ตามด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวันตามค่ะผู้บอลหญิงค่ะโอ้แต่ว่าสุดค่ะเมื่อวันพุธนี่ก็ทางทีมอังกฤษเขาชนะทีมออสเตรเลียนะคะซึ่งความจริงที่ชู้ก็อยู่ในเครือจักรภพอ่ะแล้วว่าออสเตรเลียก็เป็นอยู่ในเครือจักรภพเป็นอาณานิคมของอังกฤษมานานแล้วและตอนนี้ก็ยังดำรงอยู่นะคราวนี้ก็ปรากฏว่าโอ้โหฉลองกันใหญ่เลยที่อังกฤษแต่ที่ออสเตรเลียก็ม้อยไปนะเพราะว่าโอ้โหเป็นจีนเกิดจะเข้ารอบสุดท้ายสองทีมนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางไม่ใช่โทษทีสเปนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนออสเตรเลียออสเตรเลียนี่แพ้ไปแล้วตัววงจะเหลือสเปนกับอังกฤษถูกแล้วล่ะคือที่ปรากฏว่าก็จะในการแข่งขันนี่ก็มีแรงกดดันที่อังกฤษก็บอกว่าน่าจะให้ประกาศเป็นวันจันทร์เป็นแบงค์ฮอลิเดย์นะคะเพราะว่าคนมันดูแล้วมันก็ฉลองกินเหล้าอะไรทั้งหลายเบียร์แล้วพอวันจันทร์เดี๋ยวก็ไปทำงานก็ไปหลับคาโต๊ะส่วนใหญ่นี่เขาก็บอกว่ามันเป็นรอบแรกใน56ปีที่ทีมอังกฤษจะชนะถ้าชนะกับสเปนนะฮะในการแข่งขันที่ซิดนีย์ในวันเหมือนในซิดนีย์แต่ว่าเขายังไม่ออกมาหารัฐบาลก็ยังไม่อยากจะประกาศให้เป็นแบงค์ฮอลิเดย์เป็นวันหยุดเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเขาขี้เหนียววันหยุดมากเลยนะ เขาหยุดทุกปีในแบงค์ฮอลิเดย์8วันเท่านั้นเองคุณวรวีของเราล่อเข้าไป10กว่าวันนะว่าเราวันหยุดเราเยอะแยะไปหมดเลยของเขานี่ถ้าเวลาหยุดฟังเนี่ยนะเขาก็คำนวณออกมาเขาก็จะต้องมีการพูดกันในสภาบอกจะเป็นแบงค์ฮอลิเดย์หรือเปล่าอย่างกรณีการบรมราชาภิเษกของคิงชาร์ลส์เมื่อเดือนมิถุนายนอะไรเนี่ยก็ไปประกาศเป็นแบงค์ฮอลิเดย์เพราะว่าเวลาเป็นแบงค์ฮอลิเดย์แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณบอรวีโรงงานหยุดใช่ไหมคือหลายอย่างมีกิจการหยุดแล้วถ้ามีเมื่อจะเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยจะเปิดไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานกี่เท่าอ่ะมันสูงขึ้นใช่ไหมแรงงานค่าแรงงานคนอะไรแบบเนี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าโรงงานหยุดมันก็ไม่มีผลิตผลทางด้านเศรษฐกิจออกมานะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าก็ดีเบตกันมีตัวเลขสุดท้ายที่ BBC เอามาเสนอบอกว่าถ้าหยุดแบงค์ฮอลิเดย์เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายพวกแรงงานหยุดแล้วต้องจ่ายค่า OT อะไรหมายเนี่ยนะคะวันเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวกันดูตัวเลขก่อนนะคะเท่าไหร่นะอ๋อ 2,900 ล้านพาวด์สเตอร์ลิงเอา40ไปคูณนะก็ออกมาเป็นประมาณแสนกว่าล้านบาท1วันนะแต่แน่นอนค่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าอย่างเวลาหยุดอย่างกรณีของเบอร์มาราชาพิเศษเนี่ยโอ้ขายไอ้ของชำร่วยอะไรกันเต็มเลยนะของที่ระลึกกันนะแล้วก็ยังมีปาร์ตี้อะไรมันก็มีรายได้ขึ้นมาแต่มันค่าใช้จ่ายมันก็มีใช่ไหมสภาเขาก็ต้องคิดเขาก็ประกาศแบงค์ฮอลิเดย์วันขึ้นของราชแล้วก็เมื่อวันที่ BE Day คือ Victory in Europe ก็คือชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปเนี่ย75ปีเมื่อปี2020เมื่อ3ปีที่แล้วก็ประกาศเป็นแบงค์ฮอลิเดย์เฉลิมฉลองกันใหญ่เลยก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ก็มีการลุ้นกันบอกว่าโอ้โหได้ที่จะมีนายกวิชิตสุนักไปดูเกมที่ซิดนีย์จะได้เป็นกำลังใจว่าทีมอังกฤษเนี่ยจะชนะรอบแรกรอบ56ปี27ปีแล้วก็ทางสเปนพระราชินีจะเสด็จนะคะลิทิเชียก็คือที่กษัตริย์ฮวนคาร์โลสที่เขาสละราชสมบัติแล้วก็ให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือพระบรมโอรสาธิราชหรือว่าคราวน์พรินซ์ก็ขึ้นมาเป็นคิงฟิลิปเป้ไงฮะแต่ว่าฟิลิปเป้ไม่เสด็จก็จะให้สมเด็จพระราชินีเสด็จทำไมอย่างนั้นนะคุณวารวีก็เพราะมันเป็นทีมผู้หญิงนะใช่ไหมหมายความว่าเป็นการเพราะว่า
คือการที่ผู้หญิงแข่งฟุตบอลนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเกมที่ทรหดมากอะรุนแรงแต่ยังไม่รุนแรงแค่อเมริกันฟุตบอลเพราะนั้นก็ต่างอเมริกาก็ต้องเข้ามาแต่กว่าอเมริกันก็บ้าอเมริกันฟุตบอลก็บ้าแต่ในประเทศของตัวเองคนข้างนอกก็ดูกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยซึ่งเริ่มที่อังกฤษแล้วก็เคยจากพบเลยเนี่ยคนทั้งโลกนี่เอนจอยหมดอเมริกาใต้เอเชียอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจก็ทำให้สร้างเงินในทางเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดเลยคนนี้คิงชาร์ลส์ก็ออกมาเป็นพระราชสารทางสำนักเลขาธิการพระราชวังแล้วก็บอกว่าก็ดีใจด้วยทั้งสองประเทศเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าออสเตรเลียที่แพ้อังกฤษไปเมื่อวันพุธอ่ะเขาอยู่ในเครือจักรภพใช่ไหมคุณวอร์รี่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องวางตัวเป็นกลางเพราะท่านเป็นคิงเนาะเคยจะกระพบด้วยใช่ไหมท่านก็บอกว่าโหเป็นแรงบันดาลใจที่ออสเตรเลียชนะเข้ามาจนถึง3-4ทีมสุดท้ายเกือบจะได้เข้ารอบสุดท้ายแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกก็คือผู้หญิงที่ดูที่ผู้หญิงเล่นฟุตบอลท่านก็พยายามที่จะพูดเป็นกลางๆหน่อยนะคะคราวนี้ใครก็มีการรอกันว่าไอ้พรินซ์เวลส์จะเสด็จหรือเปล่าเพราะว่าจะใช่ไหมไม่เสด็จเสด็จซิดนีย์ไหมแล้วอยู่ในเครือจักรภพแล้วก็นิวเซาเวลเนี่ยแกรนเนี่ยรัฐเนี่ยก็มีเมืองหลวงก็คือซิดนีย์ก็เวลเหมือนกันไงนิวเซาเวลใช่ไหมคะค่ะพรินซ์เวลส์ใช่ไหมมันแต่พรินซ์เวลส์ออริจินอลอยู่ที่ยุโรปแต่นิวเซาเวลอยู่ที่ออสเตรเลียท่านไม่เสด็จเพราะท่านก็เป็นนักอนุรักษ์เราเพิ่งคุยกันว่าท่านไปขายไอ้แอดเบอร์เกอร์ไอ้นอสเซอะไรนะไอ้แพนเบสนะอะไรเนี่ยก็ไม่อยากที่ว่าโอ้โหต้องเสด็จไปเสียค่าเรือบินน้ำมันทั้งหลายแต่ควีนและทีเชียจะเสด็จได้จากสเปนไปให้กำลังใจแล้วก็วิกกี้คูเนี่ยก็ไม่ไปแต่ก็มีสารแสดงความยินดีบอกโอ้โหดีใจอย่างยิ่งเลยที่ทีมฟุตบอลหญิงอังกฤษเนี่ยชนะแต่ว่าเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าชนะสุดท้ายคือวันอาทิตย์นี้เราจะรอนะฮะด้านชายวิลเลียมก็มีประราชดำรัสออกมาเหมือนกันบอกโหแจ๋วมากเลยเป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจแล้วหลังเราก็จะรอว่าจะมีชัยชนะในวันอาทิตย์นี้คราวนี้มันมาประเด็นก็คือแบงค์ฮอลิเดย์คุณวรวีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแรงกดดันจากทั้งกรีฑาบอกว่าให้หยุดวันจันทร์เฉลิมฉลองถ้าทีมกรีฑาชนะเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ 5-7 ปีรัฐบาลยังไม่ประกาศเป็นแบงค์ฮอลิเดย์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็คือพรรคเลเบอร์กับพรรคลิบเดมอะ Liberal Democrat เนี่ยท่านเซอร์ทั้งสองเซอร์เคียร์ไซเมอร์และอีกคนหนึ่งท่านเซอร์อะไรเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวดูชื่อก่อนนะหัวหน้าพรรคลิบเดมเนี่ยก็ออกมากดดันก็บอกว่าควรจะหยุดนะวันจันทร์เซอร์เอ็ดเวิร์ดเดวีนะคะก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แรงสร้างแรงบันดาลใจทีมผู้หญิงเนี่ยทีมผู้ชายนี่ก็จะอยู่แล้วทีมผู้หญิงเนี่ยโอ้โหจะได้กลับมาเพราะเดี๋ยวนี้บทบาทผู้หญิงในตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมาจากเยอะแยะเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟุตบอลผู้หญิงนะครับก็ปรากฏว่าครั้งนี้ก็คนก็จะไม่ไปโบสถ์หรือวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะเชิร์ชบิงเกิลเนี่ยท่านสัปดาห์เชิร์ชบิงเกิลเป็นผู้หญิงนะปีตอนนี้มีเรเวเรนด์ลิบบี้นามสกุลไหลเลิฟอะไรเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดบอกว่าจะเข้าใจนะถ้าสังฆราชหญิงเนี่ยบอกว่าจะเข้าใจถ้าคนไม่ไปโบสถ์คนก็อยู่บ้านก็จะดูฟุตบอลไงหรือไม่ก็ไปรวมกันที่เขาขายตั๋วนะหลายแห่ง 3-4 แห่งเนี่ยโอ้ตั๋วหมดภายใน5นาทีปุ๊บๆเลยนะเพราะว่าเวลาไปเชียร์มันต้องไปอยู่ด้วยกันอันนี้ก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะฮะแต่ว่าขณะนี้เดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ประกาศเป็นแบงค์ฮอลิเดย์ทีนี้ก็ปรากฏว่าทางด้านอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเครือจักรภพไงเพราะฉะนั้นทีมเครือจักรภพคือออสเตรเลียจะมาแข่งกับประเทศแม่อาณานิคมก็คืออังกฤษเนี่ยระดับกษัตริย์ก็เลยต้องวางตัวเป็นกลางก็บอกว่าทั้งสองทีมไม่แน่แจ๋วมากแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างเป็นอะไรอ่ะเป็นแรงบันดาลใจทีมออสเตรเลียเนี่ยเขาชื่อมาทิลดานะฮะเป็นคำของออสเตรเลียเป็นพวกผู้หญิงเนี่ยนะเก่งมากแล้วก็ของอังกฤษเขาชื่ออะไรฮะคุณวอร์รี่ไลออนเน็ตไลออนเน็ตหรือว่าอะไรสิงสาวไม่สิงสาว
เก่งมากเลยนะคะแล้วก็นี่การที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องขายของอะไรนะของที่ระลึกอะไรมันนำเงินเข้าขุยทั้งนั้นเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่มาดูความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเมื่อปี2022ปีที่แล้วอาร์เจนตินาชนะไอ้วอร์คัพผู้ชายไงเขาประกาศเป็นแบ็คฮอลิเดย์ค่ะหยุดหนึ่งวันนะคะนะฮะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียตอนนั้นเข้าไอ้ควอเตอร์ไฟนอลหรือว่า66ทีมสุดท้ายอะไรเนี่ยเขาก็ประกาศที่วันหยุดซาอุดิไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายสุดท้ายไงนะรอบสุดท้ายมีหลายเฟรนะแล้วก็ปานามาก็เหมือนกันครั้งแรกที่ได้เข้าแข่งเวิลด์คัพตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาก็ประกาศวันหยุดหนึ่งวันเป็นแบงก์ฮอลิเดย์ขนาดเพื่อจะได้เข้าทีมตั้งแต่แข่งกี่ทีมก็ไม่รู้นะฮะก็คือว่านี่เป็นความสำคัญของฟุตบอลซึ่งก็เป็นไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับเงินทองเพราะว่าทั้งค่าโฆษณาไอ้ทีมถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนี่เขาก็ถ่ายทอดสดนะคะเวลา 11:00 น. British Summer Time ดูเหมือนจะ7ชั่วโมงจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ก็เรียกว่าก็จะเป็นการฟรีค่ะถ้าดูผ่าน BBC นะคะทุกคนก็กำลังรอดูอยู่พอพูดถึงแบงค์ฮอลิเดย์อ่ะนิดนึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะอังกฤษมี8วันน่ะไปดูประเทศไทยที่มี10กว่าวันนะก็แล้วมี9วันเราแหมขยันทำงานมากเลยเราหยุดตลอดเลยก็มี9วันนะคะน้องสไตล์เริ่มมี10วันแล้วเขาควรจะประกาศเป็นแบงค์ฮอลิเดย์เนี่ยโอ้โหคลอดออกมายากมากเลยเพราะเขากลัวว่ามันจะมีต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจค่ะคุณวรวีจะดูไหมวันอาทิตย์นี้น่าตื่นเต้นห้าโมงเย็นนะคะในเวลาในบ้านเราห้าโมงเย็นค่ะอาจารย์ห้าโมงเย็นเวลาในบ้านเราค่ะสเตทกับอังกฤษนะคะก็ถ้าแบงค์ฮอลิเดย์ของอังกฤษในส่วนใหญ่เขาจะไปชนกับวันจันทร์จะได้เป็นลองวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะคนเมาเหล้ามันจะไปทำงานได้ไงอ่ะวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเฉลิมฉลองดื่มไปแล้วก็เวลาที่มีแข่งขันนะคุณวรวีอาหารจะขายดีมากเลยคนจะซื้อเบียร์ไปตุนเอาไว้ไอ้นู่นไอ้นี่ไปฮอตดอกอะไรไปตุนมาที่บ้านไงนี่หรอใช่ไหมเพราะคนดูทีวีไปเขาต้องกินไปไงไออาหารนี่จะขายดีมันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอสมควรแต่ว่าถ้าโรงงานมันหยุดเนี่ยแล้วถ้าโรงงานหยุดมันก็อะไรครับผลผลิตทางด้านโรงงานมันก็หายไป productivity ใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้จบเรื่องที่แรกค่ะเรื่องที่หนึ่งค่ะก็แหมดิฉันบอกเลยว่าเชียร์ไลน์แมชนะคะคือเนื่องจากว่าเธออยากให้ได้สองถ้วยเพราะว่าสิงโตสาวเนี่ยนะคะก็เคยได้ถ้วยยูโร2022มาแล้วปีที่แล้วถ้าได้ World Cup ผู้หญิงนะเออใช่ได้ถูกยูโรมาแล้วปีที่แล้วเจ๋งมากเลยนะทีมนี้นะโอ้โหอ๋อค่ะแต่ว่าอ่ะเราพักเรื่องแม่สิงโตสาววันก่อนนะคะไปมีแชร์บ้างค่ะเป็นยังไงบ้างเขาโอ้โหฝรั่งเศสยังไงนี่เห็นการหักหลังกันอีกครั้งนึงระหว่างสหรัฐกับฝรั่งเศสผลที่หักหลังล่าสุดนี่ก็คือออกัสตาไอ้ที่3ประเทศประกาศโครมจะมีผลิตเขาเรียกอะไรนะเรือดำน้ำปรมาณูที่ออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษแล้วก็สหรัฐเนี่ยฮะคือเดิมมันจะเป็นดีลที่ทางออสเตรเลียเขาสั่งเรือดำน้ำต่อที่ฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่ต่อเรือรับลูกค้าทั้งโลกเลยรายได้ดีมากนะฮะเขาต่อเรือให้กับรัสเซียด้วยนะเมื่อตอน2014เมื่อตอนที่รัสเซียยึดเอาไครเมียไปนะเขาสั่งเขารัสเซียกองทัพเรือรัสเซียเขาสั่งต่อเรือที่ฝรั่งเศสแล้วก็ปรากฏว่าพอบุกไครเมียปั๊บโอบามาบอกเฮ้ยต้องคว่ำบาตรไม่ติดต่อกับรัสเซียไม่รับสินค้าอะไรหมดโอ้ยฝรั่งเศสหน้าแห้งเลยเพราะว่าจะเอาเรือกลับมาก็ไม่ได้นะสั่งต่อเรือเสร็จแล้วนะฮะเลยฝรั่งเศสต้องไปขายให้คนอื่นหรือจะอีกไปซื้อไปเพราะว่าตอนนั้นก็คว่ำบาตรที่รัสเซียเขาไปยึดไครเมียแล้วก็โอบามาก็ตัดรัสเซียออกไปจาก G8 อันนี้ก็ฝรั่งเศสก็น่าแห้งไปแล้วนะเพราะคือก็รับประจำจากรัสเซียแล้วแต่ว่ารัสเซียก็บอกว่าจะเอาเรือใช่ไหมฝรั่งเศสขายให้ไม่ได้ก็เงินก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถูกบังคับจาก G7 บอกว่าเราจะต้องบอยคอตรัสเซียที่คุณเก่งกล้ามากเลยคุณทำแบบนักเลงโตมายึดไครเมียเนี่ยฝรั่งเศสนะโอ้โหก็เลยไม่ได้เงินก้อนเต็มแต่ก็ในที่สุดรัสเซียก็รอแล้วรัสเซียก็ต้องได้เงินชดเชยจากฝรั่งเศสเพราะคุณไม่ขายให้เราอะไรแบบนี้นะนั่นก็เหตุการณ์มันเมื่อปี2014นะคะ
มันก็คือ9ปีมาแล้วทีนี้ล่าสุดออกัสต์เนี่ยฮะก็ทางด้านออสเตรเลียก็สั่งต่อเรือดำน้ำจะซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสได้เกือบ20ลำนะเป็นฟลีทใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าออสเตรเลียเปลี่ยนแผนอย่างทันด่วนคือเขาซุ่มวางแผนกับอเมริกาและอังกฤษแล้วก็ไม่บอกว่าฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสก็ต้องมีสร้างกองพนักงานที่จะมาต่อเรือนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าต่อภายในโอเวอร์ไนท์แล้วก็ได้มันต้องค่อยๆทำอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ขยายงานอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนที่รัฐบาลร่วมทุนในฝรั่งเศสเพราะฉะนั้น6ชั่วโมงก่อนที่เขาจะประกาศออกัสต์เนี่ยทางอเมริกาก็ไปบอกกับฝรั่งเศสค่ะเนี่ยในสมัยของมาครองเนี่ยบอกว่าเราจะประกาศออกัสต์เป็นการรวมพันธมิตร3ประเทศมีอังกฤษอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเราจะให้ขายเรือดำน้ำให้กับออสเตรเลียเป็นเทคโนโลยีที่อเมริกาไม่บอกใครเลยบอกแต่อังกฤษเพราะฉะนั้นก็บอกล่วงหน้าฝรั่งเศส6ชั่วโมงอ่ะอันนี้แย่มากเลยนะฝรั่งเศสก็โมโหมากเลยคือเขาไม่รู้ว่ามันเป็นความลับอ่ะนะแล้วประกาศโคมออกมาเป็นพันธมิตรทางตอนใต้ของแปซิฟิกแล้วฝรั่งเศสทำไงอ่ะจ้างพนักงานมาแล้วเตรียมถ้ามันจะต่อเรือเนี่ยมันเป็นงานใหญ่ช้างเลยใช่ไหมฮะก็จะต้องเรียกค่าเสียหายจากออสเตรเลียตอนนี้ก็มีการพยายามผ่อนส่งอะไรกันก็ว่าไปเพราะว่าการที่เปลี่ยนสัญญาเนี่ยมันมีข้อผูกมัดว่าคุณจะต้องจ่ายชดเชยก็ต้องจ่ายไปแต่ว่าดีลนี้ออสเตรเลียก็สบายใจมากเลยได้เรือดำน้ำเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากสหรัฐแล้วก็ทางอังกฤษเขาถ่ายเทเทคโนโลยีนี้มาจากอเมริกาอเมริกาก็ปิดลับมากเลยอันนี้เทคโนโลยีเขาให้กับอังกฤษเพราะมันเป็นประเทศที่ไปด้วยกันตลอดนะค่ะแต่เงินก็เข้าอังกฤษไงเงินเข้าอังกฤษนะฮะเงินเข้าอเมริกาจะได้เรือดำน้ำแล้วก็ตกลงนี่ฝรั่งเศสก็ถูกหักหลังก็เมินกันไปแล้วนะอังกฤษก็เรียกทูตเรียกทูตฝรั่งเศสกลับจากออสเตรเลียอะไรแบบนี้โมโหมากนะฮะแต่เรื่องล่าสุดขึ้นนี่แย่ค่ะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดรัฐประหารนี่เป็นอดีตเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอย่างที่เราคุยกันนะเพราะฉะนั้นพวกอดีตเมืองขึ้นเนี่ยนะฮะเขาจะยึดเศรษฐกิจไว้คือเขาให้เอกราชเพราะเขาไม่มีกำลังทหารพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือเพราะว่าคุณต้องไปสู้กับฮิตเลอร์ใช่ไหมคุณก็โอ้โหกองกำลังก็สู้กันในยุโรปสู้กันในบางส่วนของแอฟริกาอะไรเนี่ยทหารจะส่งไปตามเมืองขึ้นต่างๆในแอฟริกาพอไหมฮะคุณวรวีมันไม่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็อะไรนะปอกเปิดกันทั้งนั้นคือเหมือนว่าอ่อนแอกันอะเพราะว่ามันทุ่มให้กับสงครามโลกใช่ไหมมันก็เลยต้องปล่อยจำใจปล่อยให้ประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยในเอเชียไม่ว่าจะมีอะไรนะฮะกัมพูชาลาวเวียดนามอะไรก็ต้องปล่อยทยอยปล่อยก็แพ้สงครามเบียนฟูด้วยฝรั่งเศสนะแล้วในแอฟริกาก็ทยอยปล่อยไนจีเรียหรือนิเจเนี่ยเป็นเอกราชล่าสุดนะ1960แต่จริงๆเนี่ยคือการปล่อยแล้วเนี่ยแต่ยังคุมเศรษฐกิจนะฮะเราจะเห็นภาพนี้ชัดมากเลยในแอฟริกาในเอเชียยังพอว่านะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนเอเชียที่เป็นประเทศที่เป็นอาณานิคมเนี่ยเขาก็เก่งทางด้านการค้าขายเช่นเวียดนามเนี่ยก็จะมีธุรกิจฝรั่งเศสก็ไม่มากมายนะแต่ที่แอฟริกานี่จะยึดเอาไว้เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหมืองไม่ว่าจะเป็นการเงินเขาก็บังคับให้ประเทศสหราชเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มีเงินทุนสำรองเนี่ยต้องไปฝากไว้ที่ฝรั่งเศสก็มั่งคั่งเสียเงินทุนสำรองของแอฟริกาไปเลยอย่างที่เราคุยกันอ่ะเขาไม่ให้ปลูกพืชไอ้อะไรนั้นหลายๆชนิดอ่ะเขาต้องเป็นเฉพาะอย่างไอเวอรี่โคสต์อ่ะคุณปลูกกาแฟไปไอ้นี่ปลูกโกโก้ไปไอ้นี่ปลูกฝ้ายไปตกลงไม่มีข้าวกินฮะต้องไปซื้อข้าวจากยุโรปนะเขามีศูนย์กลางอันนั้นเป็นพวกโบรกเกอร์อะไรทั้งหลายมันก็แย่นะเพราะฉะนั้นคนก็ยากจนที่สุดในโลกไม่อยู่ที่แอฟริกาและโดยเฉพาะไอ้ประเทศเหล่านี้เลยที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนี่จนที่สุดในโลกอ่ะแปลกมากเลยนะคือถ้าอังกฤษนะเขายังว่าเขาทำรถไฟที่อินเดียหรือเขาก็เน้นเรื่องการศึกษาคนที่อินเดียนี่จะเรียนหนังสือที่อังกฤษเยอะมหาจามาคานทีอะไรต่ออะไรก็ไปเรียนที่อังกฤษแต่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเลยนะเขาจะเก็บไว้เหมือนเป็นธาตุอะอยู่กับเหมืองอะไรแบบนี้นะเหมืองทองคำเหมืองยูเรเนียมอันนี้พอรัฐประหารปังเขาก็เกิดเป็นชุมนุมแล้วเขาก็บอกว่าจะขับไล่ประชาชนก็กดดันรัฐบาลบอกว่าให้ขับ
ไอ้ฝรั่งเศสออกไปคือเขาให้เอกราชทันก็60แต่เขายึดเศรษฐกิจเอาไว้อ่ะเช่นเดียวกับที่ไอ้แอฟริกาใต้นี่เรายังเห็นนะแมนเดลาเนี่ยนะติดคุก27ปีแล้วออกมาแล้วก็ในที่สุดได้เป็นเอกราชที่แมนเดลาก็เลือกตั้งครั้งแรกก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่เชื่อไหมโอ้โหเศรษฐกิจอยู่ในมือของคนผิวขาวหมดเลยจนเรื่องถึงนาทีนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่ซิมบับเวนี่ก็ไอ้อีเดนั่นน่ะไอ้ประธานาธิบดีคนนั้นก็ออกกฎหมายบอกให้ไปยึดนาเลยของไอ้พวกเลือกสวนไร่นาที่คนผิวขาวทำอะไรทั้งหลายเนี่ยให้มาเป็นผิวขาวเขาไปฆ่าคนผิวขาวเลยนะคะเรื่องใหญ่โตมากเลยแล้วก็อังกฤษก็คว่ำบาตรซิมบับเวเลยเนี่ยคือเศรษฐกิจมันยังอยู่ในมือของเจ้าอาณานิคมเราเห็นชัดเลยที่มาลีที่ไอ้ดีแจเนี่ยนะคะเหมืองยูเรเนียมเหมืองทองคำเลยค่ะแล้วก็เศรษฐกิจฝรั่งเศสนี่อยู่อันดับ7ของทั้งโลกนะคุณวรวีมันมีอะไรอันดับหนึ่งอเมริกาสองทีมอันดับสามญี่ปุ่นอันดับสี่เยอรมันใช่ไหมฮะอันดับห้าเนี่ยแต่ก่อนเป็นอังกฤษตอนหลังนี่อินเดียแซงเข้ามาแล้วห้าเป็นอินเดียอังกฤษก็เถิดไปอยู่เบอร์หกแล้วเบอร์เจ็ดเป็นฝรั่งเศสค่ะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยสูบพวกเนื้อจากแอฟริกาเยอะมากเลยนะคะเพราะนั้นถ้าประเทศเหล่านั้นน่ะปลดแอกทางด้านเศรษฐกิจจากฝรั่งเศสนี่คิดดูฝรั่งเศสจะยืนอยู่บนอะไรอ่ะเพราะว่าคุณไปตักตวงเข้ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ยังปล่อยให้เขายากจนอย่างนั้นแหละนะคะคราวนี้เมื่อปรากฏพลรัฐบาลมาเขาบอกจะขับกองทัพฝรั่งเศสที่เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่พันกว่าคนน่ะพันหกกว่าคนต้นๆ1,300เข้าไปอยู่ที่นั่นทำไมอ่ะคุณวารุยคือว่ามันมีไอ้ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายไงในแอฟริกาเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่พอใจรัฐบาลของประเทศเขาเพราะบอกว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายเจ้าอาณานิคมเก่าพวกผู้นำเนี่ยจะสมคบบางคนไปเรียนที่ฝรั่งเศสบางคนไปเรียนที่ลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมมือกับทางฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าจะต้องมีการเลือกตั้งต้องมีประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเองก็เป็นรัฐบาลก็ให้สมรทานกับไอ้เจ้าอาณานิคมเก่าเป็นธุรกิจของอย่างนั้นน่ะนะคะอย่างฝรั่งเศสนี่ก็จะของเหมืองอะไรเงี้ยคราวนี้พอรัฐทหารแบบโอ้ไม่ต้องการแล้วเศรษฐกิจเราต้องการเอาเศรษฐกิจเขาเราคืนมาประชาชนก็เห็นด้วยก็ไปล้อมสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็เผาธงฝรั่งเศสแล้วมีการชูธงของรัสเซียเนี่ยที่น่าสังเกตมากคุณวรวีเราคุยกันแล้วเพราะว่าอิทธิพลของรัสเซียตอนหลังนี่ขยายเข้าไปเพราะว่าความที่ไอ้พวกเจ้านะที่ผมเก่านี่มันทิ้งประเทศเอาไว้อย่างยากจนอย่างเงี้ยมันก็สร้างความไม่พอใจและอีกอย่างนึงสหภาพโซเวียตก็เคยส่งอาวุธไปให้แก่บางประเทศแองโกลาอะไรแบบเนี้ยตอนที่จะสู้กับเจ้าอาณานิคมเก่าก็จะได้อาวุธและการเทรนนิ่งจากมอสโกอะไรแบบเนี้ยนะคะอย่างไรก็ตามพอชูธงรัสเซียเท่านั้นเองคุณวิกตอเรียนูเลนตอนนี้เธอเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของอเมริกานะคะปราบไปที่นิเจอร์ค่ะบินไปที่นั่นค่ะแล้วก็เจรจากับฝ่ายรัฐประหารคือพอรัฐประหารออกมาฟังนี้นะคะฝั่งเศสก็บอกโอ้ยไม่ได้นี่แย่มากเลยคุณต้องคืนอำนาจให้แก่ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคือโมฮัมเหม็ดบาซูมนะคะทันทีแล้วก็อีโคบอสซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรกลุ่มคุณวอสเนี่ยชนแอฟริกาเนี่ยนะค่ะ15ประเทศใช่แล้วก็มีประเทศเมืองขึ้นของฝรั่งเศสด้วยของอังกฤษอะไรแบบนี้ด้วยก็ปรากฏอีโควอสเนี่ยนะเสียงแตกค่ะในนั้นเนี่ยนะประธานปีนี้เป็นไนจีเรียไนจีเรียเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะประธานก็บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องส่งกองทัพไปโค่นไอ้รัฐประหารที่นิเจอร์ปรากฏว่าเสียงมันไม่เป็นเอกภาพค่ะเพราะว่าในนั้นก็มีมาลีก็มีเบอร์กินาฟาโซนะฮะแล้วก็มีไอ้นิเจอร์ด้วยก็มีบางประเทศที่เป็นอดีตอาณานิคมของของฝรั่งเศสที่เขาเห็นด้วยกับมาลีกับเบอร์กินาฟาโซที่เป็นรัฐประหารแล้วก็พยายามจะขับอิทธิพลของฝรั่งเศสทางด้านเศรษฐกิจและการเงินออกไปเขาเสียงมันก็แตกมันก็เลยกลายเป็นประธานอีโควอสออกมาแถลงบอกว่าเราจะเรียกทหารมาแล้วก็เอากองทัพของอีโควอสเข้าไปจัดการโค่นไอ้รัฐบาลรัฐประหารเพื่อจะต้องกลับไปสู่การเลือกตั้งแล้วเอาบาซูเนี่ยกลับมาฝรั่งเศสก็มีจุดยืนนี้เพราะเหมืองของตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกรัฐประหารยึดไงฮะแล้วรัฐประหารก็ปิดน่านฟ้าคณะรัฐประหารก็บอกว่าห้ามส่งยูเรเนียมห้ามส่งทองคำออกซึ่งเป็นกิจการของธุรกิจฝรั่งเศสที่มีรัฐบาลลงทุนด้วยและสารฝรั่งเศสนะคะอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ปรากฏท่านประธานาธิบดีก็ถูกกักบริเวณใช่ไหมคะแล้วก็มันมีไฟฟ้าเห็นบอกไฟฟ้านี่ซื้อมาจาก
บางประเทศติดชายแดนติดอีโควอสเนี่ยก็ถูกตัดเข้าบอยคอตอีโควอสก็บอยคอตทางด้านเศรษฐกิจเขาบอยคอตมาลีเขาบอยคอตบูร์กินาฟาโซแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะส่งกองกำลังเข้าไปแต่คนเนี้ยเขาจะส่งแต่ว่าปรากฏเสียงมันแตกเขาให้เวลาถึงวันอาทิตย์บอกจะส่งกองกำลังพอถึงวันอาทิตย์แล้วก็ไม่มีเพราะว่าเสียงมันแตกในอีโควอสจนมีพวกที่เป็นที่เห็นด้วยว่าจะขับฝรั่งเศสออกไปอ่ะเขาก็บอกไม่ต้องส่งกำลังแค่การเจรจานะฮะคราวนี้ก็ปรากฏฝรั่งเศสเนี่ยก็จุดยืนเดียวกับอีโควอสต้องส่งคืนอำนาจให้กับบาซูมนะฮะอเมริกาก็รีรออยู่อเมริกายังไม่ประกาศคว่ำบาตรรัฐประหารเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวพันกับอำนาจของสภาอเมริกันเพราะว่าถ้าประกาศเป็นรัฐประหารฝั่งนี้นะฮะสภาเขาบอกว่าตัดความช่วยเหลือหมดเลยตัดการค้าคว่ำบาตรเลยเนี่ยอเมริกาก็ยังรีรอนะฮะแล้วก็ส่งวิคตอเรียนูเลนไปแล้วเธอก็เลยได้รับสมญาจากไอ้พวกที่ทำรัฐประหารของฝรั่งเศสของเย่คนเนี้ยนะเป็นหมอตำแยเขาเรียกมิดไวส์จะทำครอบรัฐบาลใหม่ของมีแชร์นะคะโดยที่หักหลังฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเขาบอกว่าให้คืนอำนาจแก บาซูมทางอเมริกาก็ไปต่อรองบอกว่ากองกำลังของอเมริกาตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะ 1,300 คนนะคะมันมากกว่า 1,000 กว่าคนเพื่อจะเป็นหลักประกันที่จะคอยช่วยรัฐบาลในประเทศเหล่านี้สู้กับไอ้พวกที่เป็นผู้ก่อการร้ายอ่ะมันมีการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่นะในมาลีเนี่ยอะไรไปเคยไปเผาโรงไฟฟ้าอะไรทีนึงละแล้วก็ทหารฝรั่งเศสก็ต้องมาช่วยรัฐบาลมาลีแล้วก็ทหารทางเนโต้ก็จะมาช่วยอเมริกาเขาก็ส่งกองกำลังเข้ามาประจำอยู่ที่มีแจ1,300เดี๋ยวก่อน1,300ใช่ค่ะของฝรั่งเศสมี1,500อะไรเนี่ยตัวเลขประมาณเนี้ยก็ในการตกลงกันนะคะทางอเมริกากับฝรั่งเศสก็ตกลงบอกว่ากองกำลังของเราเนี่ยยังอยู่ที่นี่ความจริงเขาอ้างเขาเอาอันนี้เป็นข้ออ้างเรื่องก่อการร้ายแต่เขาจะปกป้องผลประโยชน์หรือเปล่าของฝรั่งเศสในนิจาเพราะมันมีเหมืองใช่ไหมและการเงินธุรกิจอะไรเยอะแยะโรงแรมอะไรแต่ละเยอะแยะหมดก็ปรากฏว่าทางอเมริกากับฝรั่งเศสก็ตกลงกันว่าเราจะคงกองกำลังอันนี้ไว้แล้วก็ให้ทางด้านรัฐบาลเนี่ยคืนอำนาจให้กับบาซูมปรากฏคุณวิคตอเรียนิวเลนไปตกลงใหม่ค่ะคุณวอร์วีไปตกลงกับรัฐบาลรัฐประหารบอกว่าคุณก็จัดให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดเลยสูตรอันนี้เคยใช้ที่พม่าจำได้หรือเปล่าตอนที่โอบามาขึ้นมาแล้วก็ไปบอกกับรัฐบาลรัฐประหารที่นั่นบอกว่าถ้าคุณจัดการเลือกตั้งเร็วมันก็กลับสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ตอนนั้นที่องซานซูจีก็ชนะไงอเมริกาก็จะได้เลิกความบาดนะสูตรเนี้ยวิคตอเรียนิวเลนก็ไปเจรจาแล้วก็บอกว่าขอให้กองกำลังอเมริกันยังดำรงอยู่ในนิเจอร์นะคะซึ่งอเมริกาก็ตกใจมากเขาบอกเฮ้ยนี่มันหักหลังกันอ่ะคุณไปเจรจาช่วยกองกำลังของคุณยังอยู่เพราะว่าก็จะได้แผ่อิทธิพลอเมริกาในแอฟริกาขณะที่ไอกองไอคณะรัฐประหารเนี่ยจะเขาบอกว่าตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับฝรั่งเศสก็จะต้องส่งทหารฝรั่งเศสกลับไงอันนี้มันหักหลังกันแบบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนจากอำนาจเก่าก็คือฝรั่งเศสที่คุมเศรษฐกิจมาเปลี่ยนเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่ว่าขณะเดียวกันรัสเซียก็จ้องเขม็งเลยเพราะกองกำลังของวากเนอร์ก็มีอยู่แล้วในมาลีในบากินาฟาโซในเซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกมีกองกำลังของรัสเซียอยู่แล้วเพราะว่าทัพแรกที่ไปเนี่ยนะคะหลังจากไอ้การแผ่อิทธิพลของทางตะวันตกยังเป็นเจ้าในนิคมยึดเสียอยู่เนี่ยแต่จีนนะเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะไปทั้งให้เงินดอกเบี้ยต่ำให้เงินฟรีสร้างไอ้นู่นไอ้นี่สร้างทางรถไฟอะไรอะไรนะเขาก็เอาคนจีนมาด้วยนะทั้งแรงงานทั้งอะไรแล้วก็โรงงานต่างๆก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็แหล่งกระจายสินค้าของจีนอะไรเยอะแยะหมดแล้วรัสเซียก็ไปวากเนอร์ก็ไปแต่ว่ามันไปเรียกว่าเป็นกองกำลังทหารรับจ้างที่ทางรัสเซียเขาบอกไม่ใช่กองกำลังทหารแห่งชาติรัสเซียนะไม่รู้ไม่คิดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไปคุมเหมืองในนามของรัสเซียแล้วก็ส่งผลประโยชน์กลับไปที่รัสเซียเพราะว่าเอาทหารจากรัสเซียมาด้วยบางส่วนนะอันนี้ก็มาบอกว่าวิคตอเรียนิวเลนเป็นเจรจามาคองโมโหมากคือวอร์วีบอกทำไมหักหลังฝรั่งเศสนี่โดนหักหลังเยอะเพราะคุณได้อาณานิคมคุณไปกลับไปต่อไปตักตวงมาแต่คุณไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับคนที่นั่นมันจนที่สุดในโลกอะนะเก็บเอาไว้แบบนั้นอเมริกาก็เลยไปเจรจาก็คล้ายๆว่าถ้าคุณจัดการเลือกตั้งเร็วที่สุดมันก็กลับมาเป็นประชาธิปไตยและให้กองกำลังเราอยู่ก็หมายความว่า
ปเจรจากับคณะรัฐประหารซึ่งอันนี้ฝรั่งเศสรับไม่ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยจะไปทำคลอดรัฐบาลใหม่เหมือนกับที่เธอทำคลอดเมื่อตอนที่ยูเครนจำได้ไหมเขาเปลี่ยนจากรัฐบาลที่มีสัมพันธ์ที่ดีกับมอสโกตอนนั้นยูเครนเนี่ยเขาประกาศเป็นกลางเขาจะไม่เข้าสหภาพยุโรปเขาจะไม่เข้าเนโต้นะฮะรัฐบาลนั้นก็เป็นมิตรกับมอสโกเธอก็ไปทำคลอดตอนนั้นก็มีการชุมนุมของประชาชนอเมริกานี่เห็นคุณวิกตอเรียนิวเลนเดินอยู่แถวนั้นเลยที่เขาไปยึดอาคารสำนักประธานาธิบดีเอาไว้อะมีคนจากกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเข้าไปสมัยของโอบามาค่ะตอนนั้นเธอก็มีตำแหน่งอย่างเงี้ยอยู่ในกระทรวงต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมือนกันนะหรือรัฐมนตรีช่วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ส่งทั้งเงินแล้วก็อาวุธก็ทำคลอดให้กับรัฐบาลใหม่ที่ยูเครนที่โปรตะวันตกแล้วก็สืบเรื่องมาจนถึงรัฐบาลเซเลนสกี้นี่แหละค่ะคุณวรวีคนนี้ก็จะไปทำคลอดอีกที่ไอ้ดินแดนเนี่ยซึ่งผลประโยชน์ของฝรั่งเศสมันก็จะหดลงไปฝรั่งเศสก็เลยโมโหหักคุณบอร์รี่ครับเนี่ยหาเรื่องทำไมเรื่องของสหรัฐอเมริกาเรื่องของปูตินเนาะเรื่องของเนโต้เรื่องของออกัสนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะปูตินเขาก็พูดในการประชุมที่มอสโกทางด้านความมั่นคงล่าสุดก็บอกว่ารู้หรือเปล่าเขาเตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะที่เขาประกาศเป็นเอเชียนเนโต้คนที่ประกาศนี่ชื่อลิฟทรัสค่ะเป็นอดีตนายกอังกฤษที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ40กว่าวันเองนะเขาบอกว่าเอเนโต้เนี่ยสำคัญมากเลยเนโต้จะต้องไปช่วยยูเครนแล้วมันควรจะมีเนโต้ทั้งโลกเลยแล้วมันก็มีตอบรับขึ้นมาก็จะมีการตั้งศูนย์กลางของเนโต้ที่ญี่ปุ่นเปิดรับเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้คุณไบเดนก็เชิญผู้นำเกาหลีใต้รัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยเข้าเป็นปีเป็นคุยกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐเพื่อปิดล้อมจีนต่างกันรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดที่แล้วมูนแจอินนั่นประเด็นใหญ่ของเขาอยากจะรวมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วเขาก็ติดต่อกับอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยไปตั้งฐานทัพอยู่ที่ญี่ปุ่นนานแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีกองทัพอเมริกาเป็นหลายหมื่นคนนะที่ตรงชายแดนบันบุญจองอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท่านประธานมีคนใหม่เนี่ยนะโอ้โหกอดคอกับญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนี้ประชาชนเกาหลีใต้เนี่ยเขาแค้นญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นไปทำร้ายเขาไว้เยอะจริงๆอ่ะไปทำร้ายราชวงศ์ของเกาหลีด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ยึดครองเกาหลีเอาผู้หญิงไปเป็นคอมฟอร์ตวีเมื่อไอ้สารพัดยามตักตวงผลประโยชน์จากเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประชาชนต่อต้านแต่ว่ารัฐบาลนี้เขาโคกับญี่ปุ่นและอเมริกาค่ะความนิยมของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่หล่นลงมาเลยนะเพราะว่าประชาชนเกาหลีก็ยังแค้นญี่ปุ่นอยู่แต่เขากำลังเดินทางไปพบกับไบเดนนะคะพร้อมกับคิชิดะนี่คุณวรวีจันด้านนะวันที่6สิงหาคมครบรอบ78ปีที่อเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูฮิโรชิมานะคิชิดะพูดในงานนั้นอ่ะแล้วก็บอกตอนนี้นะการภัยคุกคามจากปรมาณูเนี่ยมันยังดำรงอยู่โดยเฉพาะคือรัสเซียหลายคนงงมากอ่ะแล้วคุณไม่กล่าวถึงไอ้78ปีที่แล้วที่คุณโดนอเมริกาทำอ่ะมันโหดร้ายมากแล้วมันไม่ใช่ลูกเดียวมัน2ลูกนะคุณไม่พูดถึงอเมริกาเลยนะทีนี้คุณกอดอเมริกาเต็มที่เลยแต่คุณก็ไปด่ารัสเซียนะคะซึ่งเป็นสงครามที่แปลกมากเลยเพราะนาทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะโหยกอดรัสกับอเมริกาเพื่อจะปิดล้อมจีนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นโอ้โหตอนที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2นี่กองทัพอเมริกามามันมีหนังที่มารอนแบนโดแสดงอ่ะไอ้ไซยอนาระจนได้นะฮะคนญี่ปุ่นเกลียดอเมริกามากตอนนั้นกองทัพอเมริกาผู้หญิงญี่ปุ่นนี่โอ้โหไอ้ที่เป็นขายตัวก็ว่าไปแต่ผู้หญิงที่ดีๆเนี่ยจะเกลียดทหารอเมริกันในหนังเรื่องนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้โอ้โหคิชิดะก่อนอเมริกาแล้วต้องจะได้ไฟเขียวให้กองกำลังญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันจะเป็นกองทัพได้และยังเพิ่มงบกองทัพเป็นเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าอเมริกาแต่ก่อนที่บอกเฮ้ยญี่ปุ่นอยู่ทำนี้ไม่ได้นะเพราะอยู่ร้ายกาจมากช่วงสงครามโลกเช่นเดียวกับเยอรมันไอ้เรื่องงบกลาโหมอะไรเนี่ยอเมริกาจะมีกองทัพเข้าไปอยู่ในเยอรมันเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นคอยจับตาดูคุมไว้หมดทุกอย่างเขียนรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยตอนนี้อเมริกาผ่อนปรนให้ญี่ปุ่นเพิ่มงบกลาโหมเท่าตัวฮะเพราะว่าบทบาทของเขาตอนสงครามโลกครั้งที่สองเขาร้ายกาจมากตั้งแต่ออสเตรเลียมาเรื่อยเลยจนกระทั่งริบเบอร์แควร์ของเราอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้งบกลาโหม
เติบโตนะแต่ตอนนี้ได้รับไฟเขียวแล้วค่ะคุณวรวีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อปิดล้อมจีนและปูตินก็มาเตือนบอกว่ามันจะเป็นเอเชียนเนโต้นะเนี่ยเขากำลังจะรวมออกัสนะกับเนโต้เลยตอนนี้อเมริกาส่งเรือดำน้ำปานามานูไปแล้วแถวๆตรงเกาหลีใต้ซ้อมรบอะไรร่วมนะคะมันทำให้ตรงนี้ของเอเชียเนี่ยลบเป็นไฟแล้วก็มีแผนที่จะให้ไต้หวันเนี่ยมันเหมือนกับยูเครนยั่วยุให้จีนอ่ะเอาส่งกำลังมาบุกไต้หวันแล้วอเมริกาก็ขายอาวุธให้ไต้หวันมันจะเหมือนกับยูเครนเพื่อทำให้จีนอ่อนแอค่ะคุณวรวีหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะยังค่ะยังมีเวลาค่ะยังไปเรื่องของเจ้าฟ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานนะคะมกุฎราชกุมารของซาอุแม้ทั้งที่มีกรณีชัยทอกสกี้นะคะคาชอกสกี้นะคะเอ๊ะทำไมถึงแหมไปเยือนนะแล้วก็จะได้พบกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยนะคะอังกฤษเปลี่ยนนโยบายอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้ขึงขังมากทีนี้มันนิวเคลียร์ชนต้องมาก่อนคาชอกสกี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกเขาจะบอยคอตซาอุดิอาระเบียแล้วเป็นไงอ่ะซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันให้กับจีนรับเป็นเงินหยวนโอ้โหมันจะเป็นหลายขั้วนะตอนนี้ทั้งบริกส์จะประชุมวันที่22อังกฤษก็เห็นอเมริกาก็ยังต้องยอมเลยให้กับซาอุดิอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยนี่ประชุมเมื่อเร็วๆเนี่ยที่บอกว่าจะหาทางออกให้ยูเครนเนี่ยโอ้โหคุณอะไรอ่ะไอ้ที่ปรึกษาด้านความมันคงไปเองเลยเจคซูลิวันนะฮะอเมริกาก็เปลี่ยนจุดยืนไปจับมือกับซาอุแต่ก่อนนี่บอยคอตแหลกลานอังกฤษก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะซาอุดีนี่เขาจะเปิดการลงทุนอย่างมโหฬารเขาจะมีต้นไม้ไม่รู้กี่ล้านล้านต้นนะเขาจะเปลี่ยนซาอุดีให้เป็นสีเขียวเขาจะมีเทคโนโลยีเขาจะไดเวอร์ซิฟายไม่ได้ขายแต่น้ำมันอย่างเดียวอังกฤษเขาไม่ยอมตกรถไฟอันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเทศเจ้านะนี่ของเก่าด้วยก็จะเชิญ MBS ไปอังกฤษค่ะนี่แหละผู้ปกครองตัวจริงเลยเพราะว่าพระราชบิดาท่านก็พระพลนามัยก็ไม่ดี MBS ก็คุมหมดทุกอย่างว่าแผน2030ของเขาเนี่ยมันเปิดสำหรับการลงทุนแล้วก็อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอังกฤษไม่ยอมตกรถไฟค่ะคุณวรวีค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเปลี่ยนอย่างนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษนี่ก็จะมีแรงต้มแรงต้านอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะพบกันใหม่ที่หน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะ